ท่านชายอัวไม่ได้ไปเยี่ยมเลยนะต้องขอโทษด้วยไม่ค่อยมีเวลาเลยงานยุ่งเหลือเกินไม่เป็นไรครับเจ้าสัวที่วันนี้นัดมาก็อยากจะคุยเรื่องพ่อเทียนกับหญิงพิมพ์เนี่ยละค่ะจะบอกว่าได้เลิกแล้วนะคะตื่นเต้นจนสำลักเลยค่ะเมื่อไหร่หรอคะคุณนารีอีกเดือนครึ่งจ้ะเดือนครึ่งคือไม่ไวไปหรอคะกระชันชิดเหลือเกินหญิงกลัวหญิงจะเตรียมตัวไม่ทันนะคะเตรียมตรงเตรียมตัวอะไรกันไวๆอย่าดีแล้วครับคุณลี่ผมว่าที่หญิงพินพูดก็ถูกนะครับมันค่อนข้างจะกระชันชิดไปหน่อยเราน่าจะให้เวลาหญิงพินอีกสักนิดนึงนะครับแหมดูสิคะเด็กสองคนเนี้ยเข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ยเลยดีแล้วจ้ะจะได้อยู่กันยืดเลิกแต่งงานอะเลื่อนไม่ได้จ้ะใช่ครับเอาเลยคุณลี่ผมนะยินดีไม่มีปัญหาเลยครับนะคุณลี่จัดการได้เลย ถ้าท่านชายเห็นด้วยนะคุยเรื่องสินสอดกันเลยว่าจะเอายังไงสินสอดพ่อเทียนพาน้องไปเดินเล่นสิเดี๋ยวทางนี้ผู้ใหญ่เขาจะคุยเรื่องเตรียมงานแต่งงานเดี๋ยวเราจะเบื่อเอาคำในแม่เรื่องวางของท่านชายไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวทางอัวเนี่ยจะยกให้เป็นของขวัญวันแต่งงานของลูกเราเลยดีไหมคะดีมากๆเลยครับขอบคุณมากดีจริงๆแล้วท่านชายนะมีอะไรจะเพิ่มเติมก็บอกอัวได้นะขอบคุณมากนะเจ้าสัวมีเวลาแค่เดือนครึ่งหญิงหาเงินมาถ่ายวางไม่ทันแน่ค่ะพี่เทียนพี่พยายามห้ามนายแม่กับพ่อแล้วว่าแต่เขาไม่ฟังพี่เฮ้ยคุณหญิงพี่เทียนพี่นางน้อยบอกว่าจะแต่งงานกันวันพรุ่งนี้เลยเหรอพรุ่งนี้ที่ไหนกันล่ะคุณหยางอีกเดือนครึ่งค่ะฮะก็พี่นางน้อยบอกพี่นางน้อยกลัวว่าคุณหยางจะมาถึงช้าก็เลยโกหกว่าจะแต่งงานกันพรุ่งนี้ค่ะวิ่งไม่รอพี่นางน้อยเลยนะคะพี่นางน้อย